สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้อากาศสดชื่นมากเลยก็คือพวกเราตื่นเช้ากันอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ลงจากบ้านก็คือเป็นบ้าน2ชั้นเนาะอยู่ทำกิจกรรมทำงานอะไรอยู่ข้างบนนะคะหน้าคอมแล้วก็พอสายๆสักหน่อยเนี่ยถึงจะลงมาข้างล่างเพื่อทำอาหารแต่ว่าเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เขาจะมีตลาดนัดวันจันทร์ด้วยเนาะเราก็เลยเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินที่นู่นพร้อมกับไปส่งของด้วยซักผ้าอีกแล้วตั้งแต่มีเครื่องซักผ้านี่ซักบ่อยมากเลยเห่อมากวันนี้เดี๋ยวมีทิ้งขยะนะคะวันจันทร์รถขยะจะมารับช่วงกลางวันก็อันนี้ไปแยกขยะไว้เนาะอันนี้จะเป็นขยะทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีพวกขวดแก้วขวดพลาสติกต่างๆเผื่อว่าเขาจะเก็บไปขายจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนสะสมพวกเศษพลาสติกไปขายอย่างน้อยๆเราก็แยกทิ้งไว้ให้เขาก็ยังดีค่ะเผื่อว่าจะมีคนที่เขาแบบทำอาชีพนี้อยู่แล้วจะได้เก็บไปเนาะมาตอนเช้าๆก็ป๊อกกี้ให้มันซะหน่อยนะครับอันนี้ที่ผมเพาะไว้เนี่ยคือผมไม่ได้เจาะรูนะก็เป็นการแบบให้ความชื้นมันขังในนี้เลยแต่ว่าเราไม่ต้องใส่น้ำเกินไปถ้าใส่น้ำเกินเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่านะครับมาเลยส่วนนั้นนี่เป็นคะน้านะครับลงพร้อมกันเลยแต่ว่าคะน้ามันโตเร็วมากเลยเดี๋ยวต้องแยกลงถาดเพาะละทิ้งขยะทิ้งขยะขยะก็จะมาเก็บทุกวันจันทร์นะครับก็จะเห็นขยะตามหน้าบ้านของคนนะครับในเช้าวันจันทร์ตอนนี้ผมก็เตรียมแปลงผักได้เป็นที่น่าพอใจแล้วเนาะก็เดี๋ยวพอทำแปลงผักเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็แค่รอเวลาแล้วก็ค่อยปลูกผักกันนะครับระหว่างนี้ก็อาจจะเพิ่มสเต็ปใหม่อาจจะเป็นการไปปรับปรุงบ้านร้างหลังนั้นนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันวันนี้ส่งกี่อันเนี่ยวันนี้ส่ง4ค่ะ3ออเดอร์แต่ว่า4ชิ้นนี่นะครับก็เป็นสตูดิโอของเขามีเครื่องชั่งมีหม้อต้มหม้อคนหม้อตวงหัวเชื้อหัวเชื้อเหรอแซมคือเดินเข้ามาในห้องนี้ก็คือจะได้กลิ่นตะไคร้หอมกลิ่นเทียนงั้นก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่ช่วยเป็นกำลังใจให้เราเนาะอุดหนุนแม่ค้าอันนี้ก็เป็นโต๊ะแคมปิ้งนะที่เราเคยใช้พอมาที่นี่ก็โดนยึดเลยแม่บ้านยึดเลยแล้วก็มีเครื่องจักรนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นในอนาคตนะว่าจะได้ทำอะไรช่วงเช้าๆเนาะตื่นมาก็ทำงานหน้าคอมสายๆมาหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็ช่วงก่อนเที่ยงออกไปส่งของบางวันก็สลับเข้าฟาร์มนะคะป้าหิวยังหิวเหรอก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินที่ตลาดเช้าวันจันทร์กันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ปลายไปส่งเคอรี่นะครับเป็นเคอรี่เดียวที่มีบริการขนส่งแบบดับออฟนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าที่สั่งไว้ก็รอรับของได้เลยถึงแล้วตลาดเช้าวัดอุ้มลองวันนี้เรามาสายหน่อยเนาะเมื่อกี้ขับรถเลยไปผิดทางที่ดูข้างนอกนี้เหมือนจะมีพวกเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะเลยแต่พอข้างในก็อาจจะมีพวกอาหารแต่ว่าเมื่อกี้ผ่านมาเจอร้านก๋วยจั๊บน่าชิมอยู่นะก็เลยเดี๋ยวขากลับเนาะต้องไม่พลาดโอเคก็บอกว่าจะเป็นสาธุค่ะอ๋อคือมีแบบในวัดอะมีทุกโซนเลยเนาะแต่ตลาดในวัดนี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะว่าพื้นที่วัดมันกว้างใช่เอื้ออำนวยด้วยรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกไฟหรือแม้กระทั่งพื้นปูนแบบนี้ก็โอเคเลยถ้าส่วนมากวัดจะก็จะอยู่ที่เมืองดีเลยจัดแบบนี้ใช่ได้ขนมจีบมาถุงหนึ่ง20บาทชอบตลาดแบบเนี้ยฟิลแบบคลองถมบ้านเราอ่ะแต่นี้เป็นตลาดเช้าวันจันทร์นะคะอารมณ์ชาวบ้านชาวบ้านเลยจะมีพวกแบบคนท้องถิ่นมาขายของเนาะตอนแรกเข้ามานี้นึกว่าแบบ
เล็กๆนะไปไปมาเดินเข้ามาลึกๆเอาใหญ่เลยใช่โอ้โหคือแบบมันใหญ่มากเลยนะฝั่งนู้นก็มีค่ะทุกคนซื้อปลาสักหน่อยนึงนะครับมีปลานิลทับทิมเนาะปลาสลิดก็มีอันนี้ซื้อปลานิลไปเอาไว้ต้มเนาะขายดีมากเลยนะร้านนี้อันนี้ร้อยนึงเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าร้านนี้ลำแต๊ะแต๊ะสองถูกแล้วลำไม่ลำไม่รู้แต่ว่าซื้อไปแล้วนะคะอาหารไปตุนไว้นี่กะไม่ออกจากบ้านเลยนะคะหมดไปหลายพันอยู่นะวันนี้ตลาดเสร็จก่อนกลับบ้านแวะกินก๋วยจั๊บตอนแรกคิดว่าเป็นร้านก๋วยจั๊บพอมาถึงมีก๋วยเตี๋ยวด้วยก็เลยกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ร้านนี้เขามีเขียนว่าชามยักษ์99 บาทแล้วคือผมไม่รู้เป็นอะไรอยากลองทุกครั้งที่แบบว่าอย่างร้านกะเพราถาดยักษ์ถาดกลางอะไรเงี้ยจะรู้สึกอยากลองก็เลยลองสั่งดูไม่รู้ว่าจะขนาดไหนเนาะท้าทายตัวเองมากเลยน่าจะเห็นขนาดแล้วล่ะป้าดูดิโอ้อ๋อนี่คือเขากินกัน4 คนใช่ไหมใช่เอาแล้วคนเดียวจะหมดไหมเนี่ยต้องหมดแล้วล่ะอันนี้คือยักษ์เนื้อป้าลองเอาเทียบกับหน้าตัวเองดิใหญ่มากกินหมดปะน่าจะหมดไม่หมดก็ต้องหมดเออก็บอกให้ชิมก่อนปรุงด้วยเครื่องเทศสุดยอดเข้มข้นเลยสั่งอีกชามหนึ่งนะคะเป็นหมี่ขาวเนื้อกินกันเลยคิดว่าหมดไหมถามจริงดูขนาดจานหมดจนได้นี่เหลือลูกชิ้นไม่กินสุดท้ายเหรอเนื้อเขานุ่มนะลูกชิ้นดูเบลล์เลยเด้งๆกินหมดจริงๆไม่ได้เททิ้งชามเบลล์ถ้าจะสดน้ำให้หมดก็ต้องยกชามแล้วแหละอิ่มไปถึงเย็นเลยไหมเนี่ยภาคอีสานก็จะบอกว่าแล้วแรงแล้วแรงเลยว่างก็เป็นปอกมะพร้าวค่ะพ่อบ้านยิ่งได้มีดมาใหม่พร้ามาใหม่ก็ปอกสนุกเลยเห็นมีแฟนๆถามเข้ามานะคะว่าบ้านหลังนี้ขายเท่าไหร่วันนี้คุณป้าก็เลยชวนให้เจ้าของบ้านมาเปิดให้ดูเลยเนื้อที่เกือบ3 งานวิวดีมากมีภูเขาแล้วก็มีลำธารด้วยหลังจากนั่งพักนอนพักตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย 3นะครับก็เลิกได้เวลาพักแล้วก็ไปเริ่มงานกันวันนี้จะพาทุกคนไปทำดินเพาะกล้านะครับผมก็เป็นการทำง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเลือกทำเลตรงนี้เลยนะครับล่มๆเย็นๆสบายๆวิธีที่จะทำดินเพาะกล้านะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขุดดินตรงนี้นะครับมาล่อนใส่ตะกร้านี้แล้วเราก็จะได้ดินที่มันละเอียดนะครับผมดินเพาะกล้านี้เราสามารถไปหาทำที่ทั่วๆไปได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยเลือกหาที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับผมเพราะว่ามันจะมีใบไม้ตกลงมาทุกปีนะครับแล้วก็จะทับถมกันแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยมันพอมีธาตุอาหารนะครับผมจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นใต้ต้นกล้ามปูนะอย่างต้นไม้ใหญ่หรือว่าใต้ต้นไผ่ก็ได้นะครับผมที่แบบอาจจะ
เป็นต้นไผ่ที่เคยปลูกไว้นานแล้วอาจจะสัก10ปีอะไรเงี้ยครับดินข้างล่างก็จะค่อนข้างที่จะร่วนสุยนะครับผมพอเราได้ดินแล้วเราก็เอาไปร่อนใส่กะละมังไว้โอเคครับตอนนี้ผมได้ดินพอสมควรแล้วนะก็มีหยาบบ้างละเอียดบ้างนะครับตามรูตะกร้าก็คือใช้ได้ส่วนถ้าจะถามเรื่องอัตราส่วนนะครับก็ไม่มีนะครับใช้ความรู้สึกล้วนๆคือเราเอาดินมาประมาณนี้ใช่ไหมก็ใส่ขุยมะพร้าวเข้าไปเลยอาจจะสัก50เซนก็ได้1ต่อ1ก็ได้นะครับแล้วแต่นี่ขุยมะพร้าวเหลือแค่นี้นะก็ใส่ไปเลยประมาณนี้ก็ได้นะครับสัก30-40% นะครับของดินเนาะขุยมะพร้าวแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นก็เป็นอันเสร็จนะครับเราก็จะได้ดินเพาะกล้านะครับผมสำหรับประสิทธิภาพนะครับผมก็จะพามาดูอันนี้เป็นดินที่ทำแบบเมื่อกี้เลยนะประมาณสัก 3-4 วันนะครับนี่โตขนาดนี้คิดว่ามันมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมครับก็ผมว่าน่าจะใช้ได้ดีเลยถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกทำอะไรแบบนี้ก็ไปซื้อพวกพีทมอสมีเดียมาใช้ก็ได้นะครับใช้พวกพอกามันใช้ไม่เยอะเนาะก็ซื้อมาใช้ก็ได้แต่ก่อนผมก็ซื้อแบบนั้นนะครับแต่พอมาที่นี่มันมีวัตถุดิบให้เราใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เลยใช้ในสิ่งที่เรามีนะครับจะได้แบบประหยัดด้วยแล้วก็ได้นำเสนอให้ทุกคนได้รู้ด้วยว่าดินเพาะกล้าก็ทำแบบนี้แหละง่ายๆเลยกินกล้วยแฝดจะได้มีลูกแฝดมาสิต้องกินถ้าไม่ใช่พ่อกินหนึ่งแม่กินหนึ่งไม่แต่กล้วยมันลูกใหญ่มากเลยเออรสชาติคล้ายๆกล้วยน้ำว้า มันชื่ออะไรอ่ะกล้วยน้ำไม่ใช่พันอะไรกล้วยนี่ไม่ว่าจะแตงโมนี่เราเก็บไว้ปัดกับเคียวก็ได้นะล่ะพ่อคำแม่คำจะได้มีลูกแฝดก็เดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตวิธีการใช้เขาเรียกว่าอะไรนะปะหลุมปุ๋ยหมักเหรอค่ะก็คือตัวตะกร้านี้เนาะแล้วก็มีฝาปิดอย่างที่เคยรีวิวให้ดูช่วงหนึ่งนะคะเป็นกะละมังแล้วก็เอามาทำเป็นที่จับแบบนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะถมลงไปในดินเลยนี่อันนี้เป็นโพนวิเศษหมักไว้ประมาณกี่วันละกี่วันเจ็ดแปดวันได้ปะประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะแล้วเราจะขุดหลุมตรงกลางเพื่อที่จะเอาตะกร้านี้ลงไปตรงนี้จะเป็นกล้วยที่มาจากเครือที่เมื่อกี้นะคะมันมีสัตว์กินอะแล้วก็มีพวกไข่แมลงวันไปก็เลยต้องตัดออกจนได้กลายเป็นปุ๋ยหมักของพวกเราตรงนี้มีกินแตงโมด้วยต้องลดน้ำแล้วกองดินหมักนี่มันเริ่มแห้งแล้วประมาณอาทิตย์ละครั้งอ่ะลดแล้วก็คุมไว้เหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องคุมไว้เหมือนกันคุมไว้อีกกี่วันก็เป็นเดือนก็ได้หรือว่าสัก10-15วันก็เริ่มปลูกได้แล้วถ้าเป็นผักสวนครัวก็ปลูกเร็วก็ได้เพราะมันแข็งแรงแต่ว่าอันนี้อยากได้ที่ทิ้งขยะก่อนไงก็เลยทำก่อนอันนี้เพิ่งทำได้7วันเนาะแล้วก็ต้องลดน้ำแล้วปิดฝาไว้อีกประมาณ10วันนะคะถึงจะสามารถใช้ได้นี่ก็คือวิธีการทำหลุมเทเศษอาหารง่ายๆนะคะส่วนมากจะเป็นพวกผักเนาะหรือว่าใครอยากเทแบบเป็นหลุมแบบเปิดก็ได้นะคะแต่ก็ระวังเรื่องของแมลงวันนิดนึงอันนี้มีฝาปิดก็จะไม่มีแมลงวันมารบกวนนะคะ
นี่แหละคือนางเอกของเราเราจะปลูกอันนี้สักร้อยต้นพันต้นเลยดีไหมถึงไหมนี่ก็คือเคลนะคะเป็นราชินีแห่งผักใบเขียวฝรั่งเขาชอบมากเลยนะจะเอาไปผัดก็ได้ทานกับสลัดก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปปั่นกับผลไม้ก็ได้เห็นยังอีกเขาทำอะไรทำชั้นวางถาดเพาะกล้าเป็นเหมือนโต๊ะที่จะมีร่องๆไงก็สามารถวางกระถางก็วางได้เพาะกล้าก็วางได้ ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนก๋วยเตี๋ยวย่อยยังหิวข้าวไหมอ่ะไม่ค่อยงั้นก็กินพวกของที่เราซื้อมาจากตลาดก็ได้ขนมต่างๆเออขนมอะไรนะแตงโมข้าวแต่นน้ำแตงโมข้าวแต่นน้ำแตงโมดีเลยจะได้ไม่ต้องทำกับข้าวแล้วก็ไม่ค่อยหิวใส่ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ชามเดียวเอาอยู่เลยทั้งวันแล้วแรงเหรอแล้วแรงเลยไปนี่เราจะไปปิกนิกหลังบ้านกันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคุยกันว่าจะไม่กินข้าวเย็นแต่ว่าเสบียงก็เพียบเลยนะทั้งลูกชิ้นทั้งนมขนมนะคะไปไหนดิใต้ต้นไม้เลยเหรอโอเคไปใต้ต้นมะขามเทศบ่น้ำปักหัว แล้วก็มีนี่ด้วยแตนใช่ป่ะแตนวันนี้มาปิดคลิปเปลี่ยนบรรยากาศตอนแรกจะชวนกันลงไปในน้ำแหละแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเออไปเลยไปคนเดียวเลย เราดูวันนี้มีอะไรกินมีข้าวแผ่นน้ำแตงโมลูกชิ้นโคบตอนแรกนะคือป้าเห็นคำว่าน้ำแตงโมนึกว่าเขาขายข้าวแต่นแล้วก็ขายน้ำแตงโม แบบน้ำแตงโมปั่นอะไรเงี้ยหรออ๋อสรุปคือเป็นน้ำแตงโมราดใช่ไหมใช่เรายังไม่เคยกินแบบนี้นะลองกินดูลุงคนที่มาซื้อด้วยกันก็บอกว่าลำเขาว่าร้านนี้ลำขนาดนะเขาบอกว่าลำนะไม่รู้ว่าลำจริงหรือเปล่าแต่ซื้อไปแล้วลุงแกบอกเขาบอกก็เหมามาสักร้อยหนึ่งเลยไม่เหมาหรอกเขาทำเยอะอร่อยนะหวานกรอบกรอบมันมันนะอร่อยมันได้กลิ่นน้ำแตงโมไหมใช่เป็นเหมือนไม่หวานมากเนาะอร่อยอยู่ครับล่ำอยู่ครับล่ำอีหลีสำหรับวันนี้ก็ได้หลายอย่างอยู่เนาะตอนแรกก็คิดว่าจะพักแบบไปนู่นไปนี่ง่ายๆแล้วก็ไปซื้อของตอนเช้าแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ด้วยก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์กลับมาก็ได้ทำนู่นทำนี่ได้เพาะเมล็ดได้ทำดินเพาะเมล็ดเนาะก็หลายอย่างอยู่ทำตรงทำโต๊ะไปมางานเยอะทุกวัน จริงๆเหมือนเราก็ทำงานหนักพอสมควรเลยนะช่วงกลางวันนะคะแล้วสักประมาณสัก5 โมง 4 โมงเย็นเนี่ยก็คือเบามือและทำกับข้าวกวาดบ้านธรรมดาเนาะแล้วพออย่างเงี้ยก็มานั่งชิลๆกันมันเหนื่อยนะแต่ว่ามันสนุกจริงค่ะสนุกจริงชีวิตแบบนี้แต่ว่า1วันน่ะอาจจะไม่ได้ทำแบบขนาด8ชั่วโมง9ชั่วโมงนะถ้า1วันทำงานเต็มๆน่ะอาจจะสัก4มั้ย4ชั่วโมง5ชั่วโมงถ้านับเวลานะประมาณนั้นที่เหลือก็คือพักเหมือนกับทำงานไปสลับพักไปอะไรอย่างงี้ใช่แต่จริงๆมาคิดว่าทุกช่วงเวลาที่เราตื่นขึ้นมามันเป็นการทำงานของเราทั้งหมดเลยอะคืออย่างตอนเช้าเรานั่งหน้าคอมอย่างเงี้ยเราก็ได้งานได้แพ็คของได้ขายของดูออเดอร์ใช่ป่ะอย่างป้าเล่นเกมเนี่ยก็คือเป็นการทำงานของป้าอย่างนึง
แต่ทีนี้พอสายๆมาเราได้ออกแรงได้ใช้กำลังอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นการลงมืออันนี้ก็เป็นงานอีกแบบนึงเหมือนกันอย่างเรามานั่งเล่นกินข้าวถ่ายคลิปแบบนี้ก็เป็นงานของเราอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะซึ่งเหมือนกับว่าตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเนี่ยทุกอย่างมีค่าหมดเลยคือตอนนี้ยังราบรื่นดี ยังไม่เจอปัญหานั่นแหละก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ก็ไม่อยากมีนะปัญหามันต้องมีอยู่แล้ว ก็นั่นแหละครับปิดคลิปสำหรับวันนี้โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับThank you.